นี่คือสบู่ผมนะครับที่ใช้อาบน้ำทุกวันนะครับทุกคนราคา50กว่าบาทนะครับผมอันนี้คือสบู่ของคนนะครับของคนในบ้านนะครับและนี่คือครีมอาบน้ำสุนัขนะครับซึ่งราคา700กว่าบาทนะครับทุกคนมันมีอะไรผิดปกติไหมทุกคนว่าทำไมราคามันห่างกันเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับคือแชมพูตัวนี้นะครับผมใช้กับสุนัขที่ชื่อลักกี้นะครับเฟนบูด็อกหมาผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอามันให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงว่ามันเป็นตัวยังไงจะได้เห็นพร้อมกันนะครับคือครีมอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่ดิแชมพูด้วยนะครับผมนี่คือแชมพูของมันนะ700นะมันใช้แพงกว่าผมอีกนะทุกคนแต่คือมันมีข้อดีอย่างนี้ครับคือใช้แล้วนะครับมันจะไม่ค่อยเป็นโรคผิวหนังนะครับทุกคนคือผมใช้มาจริงๆใช้มาน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็ใช้ดีนะครับขวดใหญ่เนี่ยราคาประมาณ700กว่าบาทนะครับที่ผมสั่งซื้อมาจริงๆมันมีขายหมดเขาขายตั้งแต่แอป Shopee Lazada อะไรก็แล้วแต่นะครับผมลองไปหาซื้อกันดูนะครับจะบอกเลยว่าถ้าสุนัขเกิดเป็นโรคเราจะเสียค่ารักษามากกว่าที่เราซื้อแชมพูนะทุกคนอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับก็ยังไงนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ผมก็ไม่รู้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมไมค์นิธิรัตน์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ